ช่วงโลกสีสันวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวชมเก็บเห็ดป่าในมณฑลยูนนานที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตหลักของการค้าเห็ดป่าของโลกเลยทีเดียวค่ะมณฑลยูนนานประเทศจีนตั้งอยู่ในละติจูดต่ำค่ะเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางภูมิอากาศมีทุ่งหญ้าและป่าไม้บนเทือกเขาจำนวนมากโดยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ยูนนานมีทรัพยากรเห็ดป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นผู้ค้าเห็ดป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและยังเป็นแหล่งผลิตหลักของการค้าเห็ดป่าของโลกด้วยเพราะจากจำนวนสายพันธุ์เห็ดป่ากินได้ที่มีอยู่มากกว่า 2,500 สายพันธุ์ทั่วโลกแค่เฉพาะในยูนนานก็มีมากกว่า900สายพันธุ์แล้วอำเภอหนานหัวค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเห็ดป่าที่สำคัญของยูนนานโดยมีปริมาณเห็ดป่าสำรองมากกว่า 15,000 ตันต่อปีจนได้รับสมญานามว่าต้นกำเนิดแห่งเห็ดป่าในประเทศจีนและอำเภอแห่งอาหารเห็ดป่าของจีนซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะยูนนานจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและในช่วงนี้เองที่เห็ดป่าจะผุดขึ้นจากดินอย่างช้าๆโดยเห็ดบางชนิดเติบโตบนต้นไม้บางชนิดเติบโตบนใบไม้ที่เน่าเปื่อยบางชนิดเติบโตบนหญ้าและดินในตอนเช้าตรู่ค่ะชาวบ้านจะแบกตะกร้าใบใหญ่พร้อมเขียวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเก็บเห็ดป่าเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดป่าจีจงเห็ดพอชินี่เห็ดชิงโถหรือเห็ดมัตสึทาเกะเมื่อเห็ดป่าค่ะถูกส่งมาวางขายในตลาดบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนจำนวนมากพากันมาเลือกซื้อเห็ดป่าโดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าค่ะจะช่วยลูกค้าเลือกเห็ดป่าทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำกลับบ้านไปทำกับข้าวได้ทันทีชาวยูนนานมีวิธีใช้เห็ดป่ามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะเช่นผัดเห็ดป่าซุปเห็ดป่าหม้อไฟเห็ดป่าซาชิมิเห็ดมัตสึทาเกะซาลาเปาไส้เห็ดป่าไก่ตุ๋นเห็ดป่าและเห็ดป่าทอดร้านอาหารบางแห่งค่ะยังคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาด้วยการผสมผสานเห็ดป่าเข้ากับอาหารทะเลทำให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่นอกจากใช้ปรุงอาหารแล้วค่ะเห็ดป่าสดๆยังสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปได้อีกด้วยเช่นเห็ดป่าแห้งหั่นแผ่นบิสกิตเห็ดป่าเหล้าเห็ดป่าหรือชาเห็ดป่าค่ะ